้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้มีนักการเมืองบางคนได้ออกให้ความเห็นในลักษณะกล่าวหาถากถางวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเกี่ยวกับนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโดยตนมองว่าเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ด้านการเมืองซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560จึงอยากให้นักการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หยุดก้าวก่ายการทำงานของพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารเข้ามาสู่การเมืองจะประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและความสามารถเฉพาะตัวทั้งนี้นักการเมืองบางรายที่ได้ให้ข่าวพาดพิงเรื่องเดิมเช่นทุจริตจำนำข้าวซึ่งศาลปกครองกลางได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลังที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชดใช้คดีจำนำข้าวกว่า 3.5 หมื่นล้านและยังเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยการกระทำของนักการเมืองที่ออกมาให้ข่าวในตอนนี้จึงถือเป็นเกมการเมืองที่ต้องการทำเพียงเพื่อซ้ำเติมนางสาวยิ่งลักษณ์นำมาพาดพิงโจมตีนางสาวแพทองธารซึ่งยังบริสุทธิ์ทางการเมืองตนไม่อยากให้คนที่มีความตั้งใจมีความบริสุทธิ์ต้องมาแปดเปื้อนเพราะนักการเมืองไม่กี่คนร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีการไต่สวนการทุจริตคดีระบายข้าวสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จโดยกรมการค้าต่างประเทศอ้างว่าเอกสารหายในช่วงน้ำท่วมปี2554แต่เหตุใดเรื่องจำนำข้าวจึงถูกนำมากล่าวถึงซ้ำๆทั้งที่ศาลตัดสินไปแล้วดังนั้นจึงมองว่าทั้งหมดเป็นเพียงเกมการเมืองมีการวางแผนไว้เพียงเพื่อต้องการสกัดกั้นนางสาวแพทองธารเท่านั้นสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของประชาชนพรรคไหนได้คะแนนมากพรรคนั้นมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล